สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์การเตรียมการของจั้นอู่ซวงค่อนข้างดีเขาไม่ได้วางกำลังพลไว้เพียงจุดเดียวแต่กระจายเป็นกลุ่มห่างออกไปทุกๆ3กิโลเมตรหลังจากที่เขาออกคำสั่งจอมยุทธมากมายก็เข้ามาระดมพลกองกำลังฝ่ายตระกูลจ้านและตระกูลเฉียนล้อมกรอบสังหารเหล่าทหารจำนวนพันกว่านายของอาณาจักรเทียนเซเวียนส่วนกำลังพลที่เหลืออีกว่า 1,000 ต่างก็ทำการโจมตีหยุนลู่และผู้คุมการลับทั้งสองของเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้องค์ชายหยุนลู่แห่งอาณาจักรเทียนเซเวียนจะต้องตายมิฉะนั้นการเดินทางอันเหน็ดเหนื่อยกว่าหลายพันกิโลเมตรของพวกเขาจะต้องสูญเปล่านอกจากนี้แม้ว่าหยุนลู่จะไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าใครคือผู้ลงมือลอบโจมตีแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะนึกถึงหยุนเฟยเขาอาจจะคลั่งจนสังหารนางและน้องชายของนางตอนที่กลับไปถึงเมืองหลวงก็เป็นได้แม้ว่าการโจมตีของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยขั้นสูงสุดจะทรงพลังถึงขั้นสามารถสังหารจอมยุทธหลายสิบคนด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่คนของจ้านอู่ซวงก็มีความสามารถไม่น้อยและยังชะลอการเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ในระดับหนึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องทำตอนนี้คือรั้งกลุ่มของหยุนลู่เอาไว้และรอคอยให้เจงอี้มาถึงตราบเท่าที่เจตจำนงของเขาสามารถปลดปล่อยอนุภาพออกมาได้ทันการต่อสู้ทั้งหมดก็จะเป็นอันจบลงตายซะตาเท่าลู่เจ้าพาองค์ชายหนีไปก่อนผู้คุมการลับทั้งสองของหยุนลู่ต่างก็เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถคาดเดาสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังกระทำได้ไม่ยากทันใดนั้นเองหนึ่งในนั้นก็ปลดปล่อยคลื่นแก่นแท้พลังด้วยดาบยาวในมือหลังจากที่ปลิดชีพฝ่ายตรงข้ามไปมากมายจู่ๆร่างของเขาก็เปล่งแสงสีเหลืองอันชั่วร้ายและทำให้ห้วงอากาศโดยรอบเกิดการสั่นสะเทือนพื้นปฐพีสั่นไหวในขณะเดียวกันเรื่องประหลาดอันน่าเหลือเชื่อก็บังเกิดขึ้นโคลนและหินโดยรอบพุ่งขึ้นมาจากพื้นและก่อตัวเป็นมนุษย์โคลนซึ่งมีความสูงราว3เมตรทันใดนั้นพวกมันก็พุ่งเข้าหาคนของฝั่งตระกูลเฉียนและตระกูลจ้านด้วยความเร็วซึ่งเทียบได้กับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยขั้นที่หนึ่งเลยทีเดียวผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยเหล่านั้นกระหน่ำโจมตีแต่ไม่นานนักก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าการโจมตีของพวกเขาที่สามารถทำลายได้แม้กระทั่งภูเขาลูกย่อมกลับไม่สามารถระแคะระคายผิวของมนุษย์โคลนได้เลยแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าคงจะมีเพียงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยขั้นที่5หรือสูงกว่าเท่านั้นถึงจะสามารถจัดการพวกมันได้กำปั้นของหนึ่งในมนุษย์โคลนซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆกับหม้อปรุงยาได้หวดใส่ศีรษะของจอมยุทธขอบเขตจู่ผู้คนหนึ่งอย่างจังน่าเสียดายที่ความเร็วของเขาช้าเกินไปวินาทีต่อมาหัวของเขาก็ถูกบอเด็กขยี้และตกตายทันทีศาสตร์เวทโบราณหุ่นเชิดปฐพีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของตระกูลจั้นตะโกนพร้อมกับสีหน้าที่ซีดขาวลงจากนั้นเขาก็รีบส่งข้อความไปหาเจงอี้ทันทีนายน้อยอี้โปรดช่วยพวกเราสังหารคนผู้นี้ด้วยเถิดมิฉะนั้นพวกเราจะต้องประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่แน่เดิมทีเจียงอี้กำลังไล่ล่าหยุนลู่และผู้คุ้มกันของเขาแต่เมื่อได้รับข้อความด่วนเขาก็หันมามองและรู้สึกลังเลไม่น่าเชื่อว่าผู้คุ้มกันลับของหยุนลู่คนนี้จะสามารถใช้ศาสตร์เวทโบราณได้ด้วยและด้วยเวลาไม่นานเขากลับสามารถสร้างหุ่นเชิดปฐพีขึ้นมาได้หลายตัวอีกทั้งยังใช้พวกมันสี่ตัวในการประกบอยู่ข้างกายเพื่อป้องกันการโจมตีที่กำลังเข้ามาคนผู้นี้ยังคงสร้างหุ่นเชิดปฐพีขึ้นอย่างต่อเนื่องหากว่ามีเวลามากพอเขาอาจจะสามารถสร้างพวกมันขึ้นมาได้ 2-3,000 ตัวเลยทีเดียวแม้ว่าสุดท้ายตระกูลจ้านและตระกูลเฉียนจะสามารถเอาชนะศึกนี้ได้แต่พวกเขาก็อาจจะต้องสูญเสียกำลังพลไปครึ่งหนึ่งเช่นกันก็ได้
เจียงอี้กัดฟันแน่นและหยุดไล่ตามกลุ่มของหยุนลู่เส้นทางที่จะตรงไปยังเมืองเทียนหมิงนั้นถูกผนึกแล้วดังนั้นพวกเขาจะต้องหันไปใช้เส้นทางผ่านป่าอเวจีอย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วยแผนการเตรียมการอันยอดเยี่ยมของจั้นอู่ซวงและเฉียนว่านก้วนพวกเขาจะต้องจัดกำลังพลส่วนหนึ่งในทางตะวันออกเฉียงเหนือของป่าอย่างแน่นอนดังนั้นเขาถึงไม่ได้กังวลมากนักด้วยความสามารถในการเคลื่อนที่ในพริบตาของศาสตร์แปรผันดวงจิตแม้ว่าสนามรบจะอยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรเจียงอี้ก็สามารถมาถึงได้ในเวลาไม่กี่ลมหายใจการปลดปล่อยเจตจำนงสังหารอย่างฉับพลันทำให้ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโหยขั้นสูงสุดผู้นั้นหน้าถอดสีทันทีร่างของเขาไร้เรี่ยวแรงและพบว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขยับตัวไปไหนทางด้านจอมยุทธของตระกูลจ้านและตระกูลเฉียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบเช่นกันพวกเขาส่วนใหญ่ที่มีระดับการบ่มเพาะพลังที่อ่อนแอต่างก็นอนหมอบลงไปบนพื้นด้วยความหวาดกลัวสายตาของพวกเขาต่างก็จับจ้องไปยังร่างของเจงอี้ราวกับกำลังมองดูปีศาจจากขุมนรกก็ไม่ปานเจงอี้เมื่อรับรู้ว่ามันคือเจตจำนงสังหารอันเลื่องลือเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาของหยุนลู่ก็แสดงความหวาดผวาออกมาและจ้องเขแมงไปยังทิศทางเดียวกันทันใดนั้นหนึ่งในแม่ทัพก็ตะโกนขึ้นมาเจงอี้นี่เจ้ากล้าซุ่มโจมตีพวกเขาเชียวหรือข้าจะรายงานเรื่องนี้ต่อองค์ราชาหลังจากนั้นอาณาจักรต้าเซียของพวกเจ้าจะต้องพังพินาศแม้ว่าเหล่าจอมยุทธที่อยู่ใกล้กับเจียงอี้จะได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าแต่มันก็หาได้ส่งผลต่อหุ่นเชิดปฐพีไม่นอกจากนี้พวกมันยังสามารถสังหารจอมยุทธของตระกูลเฉียนและตระกูลจ้านได้ง่ายดายกว่าเดิมเมื่อเห็นเช่นนั้นเจียงอี้ก็รีบเปลี่ยนเป้าหมายและเพ่งเล็งไปที่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโหยขั้นสูงสุดผู้นั้นเขานำเพลิงโลกาออกมาและใช้มันแผดเผาร่างอีกฝ่ายทั้งเป็นทันทีหลังจากที่คนผู้นั้นสิ้นชีพเหล่ากองทัพหุ่นเชิดปฐพีก็พังทลายลงเป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อนักเวทถูกปลิดชีพเวทอาคมของเขาก็จะสูญสิ้นไปเช่นกันหลังจากที่เจงอี้ถอนเจตจำนงสังหารกลับไปจอมยุทธฝ่ายตระกูลจ้านและตระกูลเฉียนก็ได้รับการปลดปล่อยจากแรงกดดันอันหนักหน่วงในตอนนั้นเจงอี้หาได้สนใจพวกเขาไม่และหันไปมองทางที่หยุนลู่เพิ่งหลบหนีไปเขาได้ยินเสียงระเบิดจากทางฝั่งนั้นนั่นก็หมายความว่าคนของจั้นอู่ซวงเริ่มลงมือแล้วดังนั้นเขาจึงละความสนใจจากองค์ชายผู้นี้ชั่วคราวและตรงไปยังกองทัพของอาณาจักรเทียนเซเวียนทันทีพวกเจ้าทั้งหมดถอยไปเมื่อเจียงอี้ตะโกนออกไปไม่ว่าจะเป็นทหารชั้นผู้น้อยหรือเหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างก็ถอยร่นตามคำสั่งทันทีเมื่อเขามาถึงใจกลางสนามรบทันใดนั้นเพลิงโลกาพร้อมกับปราณสังหารก็ถูกปลดปล่อยออกมาทันทีเจียงอี้ไม่จำเป็นต้องเจาะจงสังหารผู้ใดเขาเพียงแค่เคลื่อนตัวไปรอบๆพริบตาเดียวคนจำนวนมากก็ถูกแผดเผาจนเป็นเท่าฐานแล้วผลลัพธ์ของการผสานเพลิงโลกากับเจตจำนงสังหารเข้าด้วยกันช่างน่าตกตะลึงนักหากรู้ว่ามันได้ผลดีเช่นนี้ข้าคงจะใช้มันในช่วงสงครามก่อนหน้านี้ไปแล้วความเร็วของเจงอี้ไม่ถือว่าเร็วหรือช้าเกินไปเขาใช้เวลาเพียงแค่สิบลมหายใจก็วิ่งไปทั่วสนามรบได้รอบหนึ่งแล้วเดิมทีฝั่งของอาณาจักรเทียนเซเวียนยังเหลือจอมยุทธอยู่อีก 7-800 คนแต่หลังจากที่เจงอี้มาถึงก็มีอย่างน้อย600คนที่ตกตายไปภายใต้เปลวเพลิงของเขาแล้วทรมานเหลือเกินถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่กำลังถูกไฟคลอกทั้งเป็นแม้ว่าเจงอี้จะถอนเจตจำนงสังหารกลับไปและออกไปจากสนามรบแล้วแต่คนเหล่านั้นก็ยังร้องคร่ำครวญออกมาไม่หยุดถึงบรรดาจอมยุทธของตระกูลจ้านและตระกูลเฉียนจะเคยได้ยินเกี่ยวกับความแข็งแกร่งอันน่าตกตะลึงของเจงอี้มาบ้างแต่พวกเขาก็ไม่ได้ปักใจเชื่อขนาดนั้น
อย่างไรก็ตามเมื่อต้องมาเป็นพยานในการสังหารหมู่ของเจงอี้ด้วยตัวเองพวกเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวจับใจและต้องยำเกรงต่อความโหดเหี้ยมไร้ปราณีของเด็กหนุ่มผู้นี้เจียงอี้ปล่อยที่เหลือไว้ให้คนของทั้งสองตระกูลจัดการต่อส่วนตัวเองก็รีบพุ่งเข้าไปในป่าอวจีทันทีหากว่าเขาไม่ได้เห็นหยุนลู่ตายกับตาจิตใจของเขาคงไม่อาจสงบได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวตนของเขาได้ถูกเปิดเผยแล้วถ้าหยุนลู่หรือผู้คุ้มกันลับของเขาหนีรอดไปได้อาณาจักรต้าเซี่ยจะต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่แน่ด้วยพลังของศาสตร์แปรผันดวงจิตเขาสามารถหายตัวไปโผล่ในระยะ 3,000 เมตรด้านหน้าและยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกลัวว่าพลังวิญญาณจะถูกเผาผลาญจนหมดกล่าวโดยสรุปคือความเร็วของเขาในตอนนี้เทียบได้กับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยขั้นสูงสุดแล้วแต่เมื่อเข้ามาในป่าลึกพอทันใดนั้นการแสดงออกทางสีหน้าของเจงอี้ก็เปลี่ยนไปทันทีภาพที่อยู่ตรงหน้าของเขาคือซากศพจำนวนมากและยังมีร่องรอยของต้นไม้ที่พังทลายตลอดทั้งทางแต่ที่น่าตกตะลึงก็คือศพเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญของตระกูลจ้านและตระกูลเฉียนทั้งสิ้นหลังจากที่เดินต่อไปอีกเล็กน้อยเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนจากทางด้านหน้าเจียงอี้รีบมาช่วยทางนี้เร็วเข้าจ้านอู่ซวงผู้มาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยผู้หนึ่งรีบตะโกนออกมาด้วยความร้อนรนผู้คุ้มกันลับของหยุนลู่มีศาสตราวุธศักดิ์สิทธิ์อยู่ในครอบครองอีกทั้งยังใช้ศาสตร์เวทโบราณอย่างวิญญาณพฤกษาของหยุนเปยได้เขาใช้ต้นไม้คอยสอดส่องการเคลื่อนไหวของพวกเราอีกทั้งคนของฝ่ายเราก็ไม่สามารถหยุดยั้งเขาไว้ได้เจียงอี้ตอนนี้มีเพียงแค่เจ้าเท่านั้นที่พอจะมีโอกาสสังหารพวกมันมิฉะนั้นพวกเราแย่แน่ขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ